ก็เชิญผู้สมัครสสกทมและผอศูนย์เลือกตั้ง33เขตมาประชุมวางแผนการเลือกตั้งเขาลุยแล้วนะองค์อาจบอกว่าวันนี้ก็ซักซ้อมเตรียมพร้อมเพื่อจะไปสมัครวันที่3เมษาประชาธิปัตย์นัดว่าที่ผู้สมัครมาที่พักตีห้าครึ่งพูดดีชิบเป๋เลยตีห้าครึ่งเว้ยตีห้าครึ่งแล้วก็ออกเดินทางโดยรถบัสพลังงานไฟฟ้า EV ไปที่สนามกีฬาอาคารกีฬาเวศ2พร้อมกันค่ะ10โมงครึ่งแกนนำพักจะพาผู้สมัครไปสักการะศาลหลักเมืองและเดินเท้าไปวัดพระแก้วนะคะแล้วก็กิจกรรมมีรถโชว์โพลิซีซึ่งเขาบอกว่าไปที่ไหนประชาชนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้ดีในกิจกรรมนี้รถโชว์โพลิซีของประชาธิปัตย์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟังคิดทำคือฟังประชาชนแล้วคิดร่วมกับประชาชนและทำด้วยกันแก้ไขปัญหาด้วยกันถามต่อไปอีกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ขึ้นเวทีพี่น้องประชาชนนี่ดีใจกันมากที่เห็นคุณอภิสิทธิ์คืนกลับมาคุณน้องอาจมองว่าอย่างไรคุณน้องอาจบอกว่าบุคลากรของพรรคทุกคนมีความหมายทั้งสิ้นใครมาช่วยหาเสียงมาทำให้กระแสพรรคดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนที่กรณีอื่นๆจะต้องกังวลใจอะไรหรือเปล่าตอนนี้บอกไม่แล้ววันพรุ่งนี้ 9:30 น.บัญชีรายชื่อจะผ่านการรับรองทั้ง100ชื่อคือเขาเอามารวมกันแล้วทำไพรมารีโหวตว่าใครจะอยู่ลำดับไหนแล้วหลังจากนั้น100คนเนี่ยก็จะสักการะแม่พระธรณีบีบมวยผมเอาฤกษ์เอาชัยก่อนไปสมัครบัญชีรายชื่อวันที่4โดยหัวหน้าจุลินจะเป็นคนพาไปสมัครเองค่ะโอยนะมันรู้สึกสนุกสนานนะเริ่มละมีคุณหงสนันไอ้หงสรัตน์ภูริสิทธิศรีอดีตผู้สมัครสสพลังประชารัฐเขต4ปทุมธานีวันนี้ลาออกจากพลังประชารัฐมาสมัครเป็นประชาธิปัตย์ผ่านคุณหญิงกัลยาแกบอกว่าโอ้วันนี้คือชื่นชมในพรรคประชาธิปัตย์อันนี้พลังประชารัฐคนนึงก็หลุดมาอยู่ประชาธิปัตย์มาอยู่ประชาธิปัตย์